าจารย์คะพวกโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยเขาจะมีอาการยังไงคะก็จริงๆโรคหัวใจรั่วเนี่ยคือมันเป็นภาวะนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มอาการนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดคนไข้เป็นลิ้นหัวใจรั่วระยะต้นเนี่ยนะครับคนไข้อาจจะไม่มีอาการเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะตรวจได้ยินเสียงที่ผิดปกติจากการตรวจร่างกายนะครับหรือว่าจากการทำภาพรังสีแล้วเห็นว่าหัวใจเริ่มมีอาการโตขึ้นในช่วงแรกคนไข้อาจจะยังไม่มีอาการเลยนะครับจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งแล้วคนไข้อย่างเช่นหัวใจเริ่มปรับตัวไม่ทันคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการอาการตั้งต้นก็อาจจะตั้งแต่มีอาการเหนื่อยอย่างเช่นเหนื่อยตอนออกแรงหรือว่าออกแรงได้ไม่ทนเท่าเดิมนะครับอย่างเช่นของเดิมบอกว่าเดินข้ามสะพานลอยได้เลยอันนี้ถึงครึ่งนึงต้องพักก่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพวกนี้มักจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะไม่ค่อยปรับปรับนะครับโดยส่วนใหญ่มันจะนั่นน่ะสิอาจารย์ส่วนมากเราจะคิดว่าเราแก่อายุคงเยอะขึ้นน่ะเมื่อก่อนฉันเดินได้เยอะฉันคงอายุเยอะขึ้นไปคิดแบบนี้แต่ความเหนื่อยมันคือแบบเหมือนเคยเดินแล้วมันอยู่ๆมันเดินไม่ได้ไปครึ่งนึงเลยเหมือนมันต้องหยุดขนาดนั้นเลยนี่ก็อาจจะต้องเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เตือนใช่ครับเป็นอาการเตือนว่าเหนื่อยง่ายถูกต้องค่ะอาจารย์แล้วสาเหตุของลิ้นหัวใจรั่วส่วนใหญ่จริงๆสาเหตุของลิ้นหัวใจรั่วมีหลายสาเหตุนะครับอันที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นตั้งแต่ลิ้นหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิดเลยอย่างเช่นคนไข้เกิดมามีลิ้นหัวใจไม่สมบูรณ์นะครับอย่างเช่นบางลิ้นหัวใจต้องมี3ลิ้นอาจจะเหลือแค่2ลิ้นบางลิ้นหัวใจมี2ลิ้นเราเหลือแค่1ลิ้นหรือว่ามีลิ้นมากหรือน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นอันนี้ก็อาจจะเริ่มมีอาการตั้งแต่เด็กนะครับอีกกรณีนึงก็คือเป็นความเสื่อมหมายความว่าเริ่มมีความเสื่อมอย่างเช่นมีหินปูนไปเกาะหรือว่ามีเรื่องของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติทำให้มันมีลิ้นหย่อนแล้วก็มีอาการรั่วมากขึ้นอันนี้ก็มักจะเจอในคนอายุเยอะอีกกลุ่มนึงก็คือในกรณีที่เขามีติดเชื้อนะครับอย่างเช่นมีติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจโดยตรงอันนี้ก็เกิดได้ทุกช่วงอายุ